เมื่อวานนี้อั๋นแชมป์เก่าต้องพบกับน้องอายผู้ท้าดวลและอั๋นก็สามารถเอาชนะคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่9สามารถหมุนวงล้อสะสมไปได้แล้วทั้งสิ้น 95,000 บาทด้านต่อไปคุณจะได้พบกับพ่อค้าแซ่บมหาทุนต่อเติมร้านส้มตำอาร์ตจากกาญจนบุรีมีอะไรเป็นเมนูเด็ดบ้างมีผมนี่แหละครับปากดีนักนะส้มตำส้มตำส้มตำครับผมเป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมสิ่งที่ดีในวันนี้ก็คือเสียงที่หนานุ่มไพเราะมืออาชีพณตอนนี้มันเพอร์เฟกต์แล้วและมันจะเพอร์เฟกต์กว่านี้ได้อีกเยอะมากถ้าร้องจากในนี้ด้วยไม่ใช่ร้องแบบแพทเทิร์นสวัสดีครับผมไบร์ท มุกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดนตรีชิงโชคทุกความฝันทุกคนพร้อมจะเป็นจริงที่นี่นะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินถึงเราซึ่งที่นี่เราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่พีเสด็จพี่เป๊กกี้ศรีสัญญาและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีค่ะก่อนที่พบกับการแข่งขันในวันนี้มีโชคจากกะทิอร่อยดีในแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคใครจะได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ไปดูกันจ้าวันรุ่งนี้แล้วนะฮะที่เราจะได้รู้กันว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่กับโชคชั้นที่2จากกะทิ 100% ตลาดดีแต่ในวันนี้ฮะเราไปชมภาพบรรยากาศการมอบโชคให้กับลูกค้าและร้านค้าผู้โชคดีกันถึงมือทั่วประเทศกับโชคชั้นที่1ของคำมูลค่า 5,000 บาทไปดูซิว่าเศรษฐีจากภาคเหนือและภาคใต้จะเป็นใครกันบ้างนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเราเศรษฐีที่กะทิ 100% ตราอร่อยดีได้ลงพื้นที่ไปแจกจริงส่งมอบรางวัลให้ถึงมือเลยทีเดียวและพรุ่งนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฮะเพราะว่ากะทิ 100% ตราอร่อยดีจะจับแจกรางวัลใหญ่โชคชนิด2รถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคและโชคทองคำนะฮะมูลค่า 50,000 บาทสำหรับร้านค้าจำนวน20รางวัลรวมมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวพรุ่งนี้มาลุ้นกันนะฮะคุณอาจจะเป็นเศรษฐีคนใหม่เศรษฐีเบอร์ใหญ่หน้าจอช่องวัน31ก็ได้ติดตามให้ดีฮะและลุ้นเป็นเศรษฐีไปด้วยกันกับที่ 100% ตราอร่อยดีต้อนรับกลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนนะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องลูกทุ่งสาวพราวเสน่ห์เอิ้นขวัญวรัญญามากับเพลงใหม่ของเธอร้ายสดอย่าบอกนะว่าไม่มีอะไรก็พอรู้แต่ทำเป็นไม่รู้ก็เพราะฉันนั้นรักเธอไงแต่คราวนี้มันมากเกินไปก็ที่เธอร้ายสดสดบอกเลยว่าเลวสุดสุดไม่รู้จะพูดคำไหนที่โกหกกันมาคราวนี้สุดขอหยุดวุ่นวายดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจะได้จบจบปัญหาที่เหนื่อยล้าใจบอกก
ันดีๆก็ได้ฮึถ้าไม่รักไม่ต้องมานอกใจฮึให้โอกาสเธอมาแล้วกี่ครั้งแต่รักฉันเปลี่ยนสันดานทำไมได้และคราวนี้มันเกินจะทนไหวก็ที่เธอร้ายสดสดบอกเลยว่าเลวสุดสุดไม่รู้จะพูดคำไหนที่โกหกกันมาคราวนี้เลวร้ายสุดสุดพอหยุดวุ่นวายดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจะได้จบจบปัญหาที่เหนื่อยล้าใจเสียใจกับสิ่งที่เธอทำกับฉันแต่คิดไปคิดมาแล้วมันก็ดีเหมือนกันคงถึงเวลาที่เราต้องแยกย้ายกันเสียทีโฮ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 โที่เธอร้ายสดสดบอกเลยว่าเลวสุดสุดไม่รู้จะพูดคำไหนที่โกหกกันมาคราวนี้เลวร้ายสุดสุดขอหยุดวุ่นวายดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาจะได้จบจบปัญหาคราวนี้เลวร้ายสุดสุดขอหยุดวุ่นวายใส่ชุดแดงมาด่าผู้ชายนะครับวันนี้ร้ายสดพี่ออกเสียงถูกใช่ไหมใช่ค่ะร้ายร้ายให้เห็นต่อหน้าอย่างงี้ใช่จังๆเลยอ๋อเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจในเพลงนี้จริงๆก็ผันเขาเรียกอะไรนะเล่นคำมาจากไลฟ์ไลฟ์สดใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่หลายเพลงที่ผ่านมาหนูร้องแบบลูกทุ่งอีสานมาเยอะค่อนข้างจะยาวนานต่อเนื่องมาด้วยแล้วก็พี่ทีมงานก็เลยว่าอยากให้ร้องเป็นเพลงภาคกลางดูแล้วก็ถ้าเปลี่ยนจากภาคกลางมาแล้วยังแบบเศร้าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าร้ายไหมถามหนูอ่ะหนูร้ายไหมใช่หนูก็แบบตอบว่านิดนึงก็เอามุมนี้ของเรามาก็อยากให้มีอารมณ์เพลงใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะด้วยความที่โตขึ้นมาด้วยแล้วก็ลองอารมณ์แบบดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยลองแบบสู้คนดูบ้างใช่ค่ะก็ให้ได้ฟังกันแบบหลากหลายแนวเพลงค่ะเป็นไงเพลงอารมณ์นี้มันเข้าจริตเราไหมมันรู้สึกว่ามันสูงสะใจไหมมันก็ได้ค่ะ ได้อยู่นะคะได้อยู่ก็ให้ถือว่าให้แฟนๆได้เปลี่ยนอารมณ์ตามด้วยอะไรเงี้ยมีเศร้าแบบเศร้าสุดๆมีเพลงน่ารักแล้วอะไรอย่างงี้ก็มาเป็นเพลงนี้ก็โตขึ้นอีกก็แบบเอาแบบดุๆไว้จะได้มีเพลงส่งไปให้เพื่อนช่วยแชร์ว่าแบบส่งไปให้เขาฟังสิส่งไปให้ผู้ชายฟังสิอะไรอย่างนี้โอ้นางมีแผนนะมันถึงช่วงวัยแล้วแต่ที่จะเรื่องแบบนี้จะปรากฏขึ้นรอบกายจะได้ฝากเพลงเพื่อนไม่ได้ด้วยอะไรอย่างนี้MV เป็นไงเดือดไหมคะ MV ก็ดูเดือดอยู่ค่ะตามชื่อเพลงเลยก็ต้องรอดูกันเพราะว่าเนื้อเพลงนี่ก็มาคำแรกก็โอ้เจ็บเลยเอาล่ะนี่คือบทเพลงใหม่ที่มาฝากกันนะฮะเอิญขวัญมรัญญาครับขอบคุณค่ะเอาล่ะวันนี้แชมป์ของเราเป็นแชมป์มาแล้ว9สมัยฮะแล้วก็สะสมเงินทุนอยู่ 95,000 บาทวันนี้ถ้าชนะมีโอกาสจับเงินแสนแน่นอนอันจากบึงกาฬเฮ้ยมาโอเคท่านอยู่นี่ค่ะอันจ้าสวัสดีค่ะ
าละด้านต่อไปคุณจะได้พบกับพ่อค้าแซ่บมหาทุนต่อเติมร้านส้มตำอาร์ตจากกาญจนบุรีตัวไหนครับสวัสดีครับผมชื่ออาร์ตครับชื่อจริงชื่อนายอาสนัยลื่นโป่งครับตอนนี้อายุ28ปีครับโดยปัจจุบันก็เป็นคนกาญจนบุรีครับแล้วก็มาเปิดร้านอาหารอีสานอยู่ที่นนทบุรีครับมีอะไรเป็นเมนูเด็ดบ้างก็มีผมนี่แหละครับปากดีนักนะส้มตำครับผมไปดูร้านเขาไหมดีค่ะไปดูอาหารหน้าตาจะดีเท่าพ่อค้าหรือเปล่าไปร้านอาร์ตครับผมตอนนี้อาร์ตทำอาชีพเป็นนักร้องรับจ้างอิสระค่ะเป็นงานบวชงานแต่งหรือว่างานอีเวนท์ที่ทางเจ้าภาพจ้างเข้ามาครับเป็นลูกทุ่งลำวงลักษณะประมาณนี้ครับก็เวลารับงานของอาร์ตนะครับมันก็จะแล้วแต่งานบางงานก็รับเป็นงานเล่นยาวก็เล่นตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 4:00 น.บางงานก็ขึ้น 4:00 น.ลง 5:00 น.ก็แล้วแต่เจ้าภาพเลยครับนอกจากรับจ้างร้องเพลงนะครับก็ยังมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยครับนั่นก็คือร้านอาหารอีสานครับชื่อร้านซอนแซ่บครับก็เป็นคนที่ชอบกินอาหารอีสานมากชอบตำส้มตำชอบยำจนวันหนึ่งตัดสินใจเปิด delivery ขายของเพราะว่างานร้องเพลงเราไม่ได้มีทุกวันนะครับพอเริ่มขายไปได้เรื่อยๆก็ขายดีเพราะหลังหมดโควิดก็เลยตัดสินใจมาเปิดเป็นหน้าร้านครับตอนนี้นะครับร้านอาร์ตก็เปิดมาได้เกือบ2ปีนะครับอยู่ที่ตลาดบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเปิดตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ครับก็จะมีส้มตำยำลาบต้มทอดมีหมูกระทะแจ่วฮ้อนอะไรประมาณนี้ครับถ้าใครอยากรู้ว่าจะอร่อยจริงไหมก็เรียนเชิญที่ร้านได้นะครับบางทีวิ่งไปจับไมค์ร้องเพลงเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาตำส้มตำสักพักนึงไปเสิร์ฟลูกค้าเสร็จสนุกสนานเสร็จลูกวิ่งกลับมาทำลาบบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ฟิลเลยครับลูกค้าก็ชอบอาร์ตภูมิใจครับเพราะว่ารายได้ที่ได้มามันก็สามารถทำให้มีส่งครอบครัวดูแลครอบครัวครอบครัวทุกคนเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าเราเคยผ่านจุดที่ลำบากที่สุดในชีวิตแล้วอาร์ตเองคิดเสมอว่าเราไม่อยากกลับไปสู่จุดเดิมในวันที่จะต้องไปอาศัยอยู่ในวัดอยู่ในป่าช้าไม่มีข้าวกินมันลำบากมากแล้วก็กลัวที่จะต้องกลับไปสู่จุดนั้นทุกอย่างที่ทำได้อาร์ตทำหมดเลยครับเป้าหมายที่อาร์ตมารายการนะครับก็คืออยากได้เงินไปทำร้านเพราะว่าร้านของอาร์ตมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์บางทีทำหลังคาเพิ่มทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพื่อจะรองรับในช่วงหน้าฝนเนี่ยครับพอไม่มีร่มลูกค้าก็ไม่เข้าแต่ว่าพอเข้าไปนั่งข้างในมันก็ร้อนนะครับลูกค้าเขาก็เลยไม่ค่อยนั่งข้างในฝากถึงแม่นะครับคือลูกเองก็ตั้งใจทุกวันทำเพื่อแม่แล้วก็ครอบครัวของเราอยู่แล้วอยากให้แม่ส่งกำลังใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจับมือกันแล้วก็ไปด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะครับรักแม่นะครับใกล้ถึงบทสรุปครับไปทุกทีฮะกับแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคซึ่งในแคมเปญนี้มีรางวัลที่มอบให้กับคุณลูกค้าและร้านค้าถึง655รางวัลรวมมูลค่าตลอดทั้งแคมเปญมากกว่า10ล้านบาทเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยและวันพรุ่งนี้แล้วครับจะเป็นวันที่กะทิ 100% ตราอร่อยดีจับแจกรางวัลใหญ่โชคชั้นที่2สำหรับลูกค้าลุ้นรับรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคทั่วไทยร้านค้าลุ้นรับทองคำมูลค่า 50,000 บาทจำนวนถึง20รางวัลพรุ่งนี้เศรษฐีอร่อยดีที่ได้รับโชคใหญ่อาจเป็นคุณเป็นเศรษฐีไปด้วยกันกับที่ 100% ตราอร่อยดีเป็นไงพวกเธออาหารกับพ่อค้าไหนหน้าตาดีกว่ากันเหรอแม่เอาถามหน่อยชีวิตน่าเรียนรู้มากเลยตอนเด็กๆนอนในป่าช้าเนี่ยนะพี่ได้ยินถูกใช่ไหมใช่ครับก็ตอนนั้นพ่อกับแม่อาร์ตเข้าอยู่ในเขาเรียกว่าเตาอิฐอะครับที่เขาเผาอิฐก้อนแดงๆครับทีนี้พอเหมือนแบบธุรกิจของเจ้านายเขาล้มละลายก็เลยแบบไม่มีที่ไปอยู่อย่างเงี้ยครับธรรมดาเรานอนเหมือนที่พักที่เขาเตรียมไว้ให้ใช่ครับแต่พอเขาเลิกกิจการไปไม่มีที่อยู่ใช่ครับต้องไปนอนมันป่าช้าเลยใช่ไหมใช่ครับป่าช้าครับมีบ้านมีที่อยู่อยู่แล้วไหมในป่าช้าเนี่ยมันมีที่ว่างอยู่แต่ว่าเจ้าอาวาสวัดหนองโฟครับเขาก็ให้ฟ้าโล่งให้ไวนิลให้อะไรไปทำบ้านเอา
โอ้ท่านไพ่ป่าลมขอบคุณท่านมากครับท่านก็คงจะเป็นไม้แบบที่ท่านมีอยู่เนาะผนังเป็นป่าโลงเป็นไวนิลอย่างเงี้ยนะใช่ครับอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะตอนนั้นอาร์ตยังน่าจะเด็กมากๆครับยังจำความไม่ได้เลยอ๋อแล้วโอ้ก็อาจจะเป็นโชคดีที่เราจำความไม่ได้ก็จำความได้นิดหน่อยเพราะว่าหนีแอบไปเล่นในป่าช้าครับเกือบโดนรถสิบล้อเหยียบด้วยเด็กน้อยที่มีสนามเด็กเล่นเป็นป่าช้าเพราะมีอยู่แค่นั้นแค่นั้นจริงๆเท่าที่จะพาชีวิตไปได้แต่ในที่สุดเสียงเพลงก็สร้างมหัศจรรย์ให้กับชีวิตของอาร์ตเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยก็ด้วยความโชคดีที่วงตระกูลทิ้งสมบัติให้ก็คือเสียงที่เป็นทอนสวรรค์ครับที่บ้านเขาเล่นลิเกกันแต่ว่าครับก็อาร์ตก็ได้เรียนรู้จากพี่ป้านาอาก็ร้องเพลงตั้งแต่เด็กน้อยเลยครับประกวดตามงานโรงเรียนก็สพท.อะไรเงี้ยครับประกวดได้เงินรางวัลได้เงินรางวัลครับมันคือแรงบันดาลใจเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอาร์ตได้เงินตอนเด็กๆอาร์ตรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันดีมากๆเพราะว่าเราเองเนี่ยเวลาจะกินขนมหรืออะไรก็ขอแม่เราไม่เคยได้กินแต่ว่าแม่ก็บอกว่ารู้จักทำงานก็ได้เรียนรู้จากการร้องเพลงนี่แหละครับและได้ส่งตัวเองเรียนหนังสือตั้งแต่เล็กเลยมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างอ่ะที่ชีวิตนี้ได้เจอมหัศจรรย์แห่งบทเพลงก็เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตอาร์ตมีความสุขแล้วก็หันไปมองพ่อกับแม่หรือครอบครัวล้านๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเราโชคดีที่เราได้สมบัติชิ้นนี้มาแล้วก็มันอาจจะทำให้เรายังไม่ได้ก้าวไปจุดที่สูงที่สุดแต่เราก็มีความสุขที่สุดที่เราได้เดินกับเขาไงครับเป็นยังไงครับพี่อัญขวัญนับถือค่ะนับถือจริงว่าแบบแบ่งเวลาด้วยอะไรด้วยแล้วเขาแบบน่ารักแบบรักแม่อ่ะน้อยนะคะจะเห็นแบบผู้ชายแบบบอกรักแม่แบบผ่านสื่อโดยที่ไม่เคอะไม่เขินอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ให้กำลังใจเต็มที่นะคะขอบคุณครับพร้อมไหมพร้อมครับจัดมา1เพลงให้เราหน้าคนทั่วทั้งประเทศเพลงนั้นคือเพลงคนแบกหลักครับจัดไปจากอาร์ตครับผมI'm not afraid to die.
ียงไงก็ยังแสนหวานเหมือนเหล้าที่หมักไว้นานยิ่งหวานจับใจแบกรักมาหนักมาหนักเพราะเป็นรักจริงรักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งไม่มีกลิ้งกลอกหลอกใครถ้าหากเธอยินดีจะพลีหมดดวงใจร้ายดียังไงรักเธอจนตายจากกันเป็นไงคะพี่อัญขวัญเหมือนพระเอกลิเกมาร้องเพลงยังไงก็ไม่รู้เวลาร้องอะค่ะหนูเห็นเขากวาดสายตามองทุกคนมองทุกคนทุกจุดเลยซึ่งเป็นเสน่ห์ที่แบบเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งการโอ้ลุ้นช่วยนะคะลุ้นช่วยนะคะคุณอาร์ตขอบคุณค่ะครับเป็นไงครับพี่พีครับโอ้อาร์ตนี่เป็นคนที่สู้ชีวิตจริงๆนะฮะฟังเรื่องราวมาก็ทั้งน่าเห็นใจและอยากให้กำลังใจแล้วก็วันนี้กว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้ได้โอ้โหก็โอ้โหหนักหนาพอสมควรเลยนะเดินมาไกลนะครับเดินมาไกลมากแล้วก็มีแบรนด์มันของตัวเองมีร้านมันของตัวเองซึ่งเก่งมากนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรมันสร้างสรรค์มากในสิ่งที่เขาทำน่าสนับสนุนและน่าเชียร์มากๆนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้ผมชอบทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่ดีในวันนี้ก็คือเสียงที่หนานุ่มไพเราะมืออาชีพนะครับท่อนฮุกผมฟังแล้วเนี่ยเฮ้ยเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของความสั้นยาวที่บางครั้งมันสั้นไปกับบางอย่างมันน่าจะเล่นได้อีกอาจจะประคองความหวานหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่ฟังออกมาแล้วก็ถือว่าสอบผ่านกับเพลงนี้นะครับผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมหลับตาฟังแล้วมันก็ไพเราะมันไม่ได้ไปกับดนตรีเลยซะอย่างเดียวอะไรเงี้ยมีการประคองมีการทำความพอดีกับมันไว้อยู่นะครับผมแต่มีนิดก็คืออักขระควบกล้ำอะไรเงี้ยคำว่ากลางตรงนั้นที่ตกหล่นไปในเรื่องของควบกล้ำนะครับบรรทัดคำแรกบรรทัดที่3แค่นั้นเองที่เหลือก็จะมีอารมณ์แบบประคองไว้นิดๆออกมาแบบไม่ธรรมชาติถ้า 100% เนี่ยประคองไว้ประมาณ 5% ที่เรารู้สึกว่าพยายามประคองไว้แค่นั้นเองครับขอบคุณครับเจนนี่เบกกี้ค่ะไม่น่าแล้วเนาะถึงต้องทำร้านให้แม่ยกอะเนาะ เราก็คือแบบอุ้ยดูจากการร้องเพลงของอาร์ตแล้วคือแบบว่าจ่ายเก่งจ่ายสายตาแจกครบทุกคนเลยนะแจกครบนี่ถ้ามีกล้องวนอาร์ตก็คงจะเงินไปอย่างนี้ด้วยวิคนนั่งอยู่นู้นใช่จ่ายเก่งนะ เขาแบบว่าเขาแบบว่าดูแลบริหารแฟนคลับได้ครบเลยเนาะอย่างที่พี่พีบอกเลยนะคะเพลงนี้คนแบกรักต้นฉบับนี้เขาทำไว้บอกเลยว่าเนียนกริปในความเป็นธรรมชาติมันมีแล้วนะตอนนี้แต่ว่าถ้าจะให้ดีเลยนะครับอาร์ตอยากจะได้เพิ่มในความเป็นธรรมชาติกว่านี้อีกหน่อยในความพี่นะในฐานะผู้บริโภคถ้าอาร์ตแตะหรือว่าทัชความเป็นธรรมชาติกว่านี้ได้อีกณตอนนี้มันเพอร์เฟกต์แล้วและมันจะเพอร์เฟกต์กว่านี้ได้อีกเยอะมากถ้าร้องจากในนี้ด้วยไม่ใช่ร้องแบบแพทเทิร์นวันนี้ก็ว่าดีแล้วแต่ถ้าตัดคำว่าแพทเทิร์นออกไปได้มันจะดีเยี่ยมครับผมขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับคือผมอาร์ตรู้จักกันมานานพอสมควรโดยอยู่ในเส้นทางการแข่งขันตลอดน้องสู้ชีวิตมากนะครับตั้งแต่นั่นแหละอย่างที่เขาเล่าชีวิตลำบากแล้วก็คุณครูก็โดยมีพรสวรรค์ด้านนี้ก็นำมาเป็นนักร้องนำวงดนตรีโรงเรียนมัธยมพนมทวนแล้วก็เป็นวงดนตรีในยุคที่อาร์ตเป็นนักร้องนำแล้วก็คือดังเลยแต่วันนี้พอเห็นอาร์ตก้าวข้ามความยากจนมาอยู่ในจุดที่น่าพอใจได้นี่ก็ดีใจด้วยนะลูกดีใจด้วยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยลำบากอย่างที่เล่าเลยส่วนการร้องเพลงเนี่ยก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อด้อยของคนร้องเพลงเก่งอยู่เสมอข้อดีก็คือในเรื่องเทคนิคนี่มันจะมีปัญหาน้อยมากจุดที่เป็นปัญหามากก็คือนั่นแหละพี่เพ็กกี้ใช้คำว่ามันเป็นแพทเทิร์นไปหน่อยแพทเทิร์นมันดูร้างอารมณ์
ยิ่งทุกวันนี้มันมีการใช้ AI ร้องเพลง AI จะร้องเก่งกว่าคนเลยนะ AI ภาษาบ้านเราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เพราะถ้าเราร้องเก่งแต่ร้างอารมณ์นี่มันจะเข้าสู่โหมดร้องแบบปัญญาประดิษฐ์วันนี้มีอาการปัญญาประดิษฐ์เล็กๆลูกก็รอเปรียบเทียบกับคู่แข่งครับขอบคุณครับถึงเวลาที่แชมป์ต้องมาลงป้องกันแชมป์แล้วล่ะครับมาดูกันว่าผลงานในวันนี้ของอันจะสามารถรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่วันนี้มีเรื่องที่น่ายินดี2อย่างอย่างแรกสมมุติป้องกันแชมป์ได้ปุ๊บอย่างน้อยได้ 5,000 ใช่ไหมค่ะหนูจะได้ 100,000 บาททันทีอย่างที่2วันนี้เป็นแชมป์ปุ๊บช่องเงินทุนสูงสุดจาก 50,000 บาท1 2ช่องช่องนึงจะถูกกลายเป็น 100,000 บาทเฮ้ดีมั้ยคะดีค่ะสมมุติถ้ามีเงิน 100,000 บาทหนูไปร้านพี่อาร์ตเค้าหนูจะสั่งอะไรกินคะส้มตำไก่ย่างค่ะข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเหรอเมนูโปรดหนูใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเอาพกไปแสนหนึ่งซื้อ3อย่างพอเนาะกินแค่พออิ่มเนาะไปด้วยได้ไหมล่ะน้อยของกินไม่เยอะหรอค่ะตัวน้อยกินไม่เยอะพี่เป๊กกี้ไปด้วยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอันจะจ่ายให้พี่ไหมล่ะอันจะจ่ายให้เลี้ยงพี่ไหมเลี้ยงค่ะโอ้ยใจดีจังพร้อมไหมคะที่จะสู้ในวันนี้พร้อมเอาแล้วฟอร์มเดิมกลับมาแล้วกับแชมป์ขาโดดของเราครับผมเอาล่ะหนึ่งบทเพลงต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศเพลงนั้นก็คือเพลงย่านบ่มีชาติหน้าค่ะเชิญรับฟังครับผมมาสักคนฮักมากอย่างนี้เวลาชาติเดียวที่มีอยากใช้ทำดีแทนคุณบ่พอหนักบ่ท้อเหนื่อยน้องก็บ่แค่ขอเพียงแต่ได้สิทธิ์ดูแลได้ทำดีต่อขออยู่คู่เคียงฝันในเมื่อสวรรค์บ่รับประกันว่ามีชาติหน้าน้องจึงรักษาทุกเสี้ยวเวลาเพื่อใจหักมันทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะปูทางให้เราคู่กันทำดีกับอ้ายทุกวันพยานชาติหน้าบ่มี
ู่คู่เคียงฝันในเมื่อสวรรค์บ่รับประกันว่ามีชาติหน้าน้องจึงรักษาทุกเสี้ยวเวลาเพื่อใจหักมันทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะปูทางให้เราคู่กันทำดีกับอ้ายทุกวันพยานชาติหน้าบ่มีสิขอหักอ้ายทุกวันพยานบ่มีชาติหน้าอธิบายภาพเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้พี่เอิ้นขวัญคนสวยดูหนูยิ้มใหญ่เลยสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะโหตัวน้อยนะคะบอกว่าเป็นคนตัวน้อยแต่ว่าพลังเสียงแบบว่ามาเต็มเลยนะคะก็รู้สึกฟังแล้วเพลินสบายแล้วก็ยิ้มไปด้วยรู้สึกแบบอิ่มอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยละกะห้องเพลงมวลหลายๆเด้อค่ะโอ้สุดยอดเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็เป็นคนที่ตัวเล็กแล้วก็พลังเสียงเยอะมากๆเลยนะคะมวลหลายๆค่ะขอบคุณครับเป็นยังไงครับพี่พีครับเวลาน้องอั๋นร้องเพลงช้าเนี่ยนะเรื่องอารมณ์เพลงถ้ามีสมาธิดีๆแล้วเนี่ยแล้วปล่อยออกมาตามให้เสียงทำงานเองเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์เพลงคล้ายๆเพลงนี้แหละนะครับท่อนหนึ่งท่อนสองอาจจะมีแกว่งบ้างเหมือนแรงตกยังไงไม่รู้มีบางคำสองสามคำที่ได้ยินเหมือนอาการแกว่งส่วนเรื่องอารมณ์เพลงผมไม่ห่วงเลยเขาถ่ายทอดออกมาได้นะครับโดยเฉพาะท่อนฮุกทั้งสองรอบเลยถือว่าใช้เสียงได้ดีมากนะครับบรรทัดหนึ่งบรรทัดสองเนี่ยแล้วก็เล่าอารมณ์ได้ดีมากแล้วก็เข้าถึงอารมณ์เพลงมากชอบอารมณ์เพลงนี้มากครับขอบคุณครับเบกกี้ครับอันจ๋าค่ะตั้งแต่ออกมาวันนี้แล้วทำไมเอิ่มเยอะจังเลยคะพี่แฟงถามพร้อมไหมเอิ่มยาวมากเลยวันนี้เป็นไงคะก็มีวันๆค่ะวันๆเหรอวันๆเป็นอย่างที่พี่พีว่าเลยวันนี้พี่เป๊กรู้สึกได้ถึงแรงที่ไม่ปกติของอั๋นอารมณ์เนี้ยกลับไปเหมือนตอนเราเจอกันช่วงแรกๆร้องแล้วแอบแผ่วเนาะมีแอบแผ่วมีกำลังลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแอบแผ่วมันเหมือนลืมหรือว่าเราหมดกำลังแล้วจริงๆหรือว่าดีใจครั้งที่แล้วเราไม่ได้โดดมันก็เลยไม่มีแรงหรือเปล่า นะรู้หนาวค่ะรู้หนาวไม่บอกเลยรู้หนาวว่าแล้วเชียวแล้วก็หนาวหนาวจริงไม่คืนด้วยนะใส่เลยใส่ทั้งแขนเลยโอ้ยแสดงว่าหนาวเออหนาวจริงๆออกเข้าใจแล้วอันหนาวนี่เองเออเสียงมันเลยสั่นๆแล้วมันก็ไปกันใหญ่อะนะเราก็เลยแบบว่าแรงตกเพราะว่าเราต้องเก็บพลังไว้สู้กับภัยหนาว เอาเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะส่งกำลังใจให้ได้เสื้อพี่แฟงแล้วล่ะเดี๋ยวคงดีขึ้นแต่ถ้าใส่เสื้อพี่แฟงแล้วไม่ดีขึ้นเดี๋ยวพี่แฟงให้ยืมไฟแช็คเผาเสื้อพี่แฟงแล้วผิงซะผิงไฟจะเผาทำไมแล้วเดี๋ยวมันติดตัวน้องด้วยโอเคถอดก่อนง่ายก่อนถอดแล้วเผาด้วยโอ้โหว่าบอค่ะนี่คือแนะนำจริงๆเหรอฮะกูใจร้ายเดี๋ยวอุ่นแล้วก็คงดีขึ้นอุ่นแล้วคงดีขึ้นขอบคุณนะคะสู้ๆนะขอบคุณที่ได้กินครับเป็นคุณสลาครับน้องอั๋นกับย่างบ่มีชาติหน้านี่โดยฟอร์มการร้องนะครับก็ยังมีมาตรฐานนะคือเก็บรายละเอียดดีเสียงเพราะและเด่นที่สุดก็คืออารมณ์เพลงซึ่งถ้าเปรียบกับพี่อาร์ตเนี่ยสลับขั้วกันนั่นคือเด่นด้านเทคนิคแต่มีปัญหาด้านการสื่อสารอารมณ์เพลงการร้องวันนี้นี่ก็มีปัญหาด้านเสียงไม่แข็งแรงอยู่ท่อนที่1ท่อนที่2ลูกและมาท่อนฮุกนี่มี4บรรทัด2บรรทัดแรกดีมากดีระดับสิริพรอัมไพพงษ์เลยนักบ่ท้อเหนื่อยน้องก็บ่แคร์นี่ถือว่าร้องได้ดีมากลูกอารมณ์เพลงก็ดีด้วยแต่บรรทัดที่3ลูกยืนผ้าซับเหงื่อเหงื่อหนูแสดงว่าพี่นางร้องไม่ชัดหรือครูเขียนไม่ดีก็ไม่รู้นะเนื้อเพลงเขาบอกว่ายื่นผ้าซับเหงื่อซักเสื้อเปื้อนเหงาขัดรองเท้ารอแต่เหมือนอันได้ยินจากการแกะของหนูนี่หนูยื่นผ้าซับเหงื่อซักเสื้อเปื้อนเหาขัด
รองเท้าเราเหามาทั้งสองรอบเลย อันนี้ก็ไม่ได้หักคะแนนหนูหรอกนะแต่ว่าอยากให้หนูร้องให้ถูกลูกเข้าใจว่าแสดงว่าเวลาฟังด้วยการฟังอย่างเดียวเนี่ยคนร้องเสียงพี่นาอาจแหบอาจจะฟังไม่ชัดก็ได้มันช่วงฝืดพอดีอันนี้เป็นเหงานะลูกนะหรือตีความว่าเป็นเงาก็ได้แต่ไม่ได้ให้เหาแน่นอนอันนี้ก็ให้อันซ่อมตรงนี้เวลาถ้าหากว่าจะได้ร้องเพลงนี้ในโอกาสต่อไปนะลูกจุดอ่อนมีเพียงเท่านี้อ่อนด้านเทคนิคแต่เด่นด้านอารมณ์พี่อาร์ตเด่นด้านเทคนิคอ่อนเรื่องอารมณ์สลับขั้วกันครับคู่นี้ดูว่าใครจะเหลื่อมครับขอบคุณครับเชิญอาร์ตครับอันตอนนี้พี่ใส่เสื้อกั๊กอยู่ตัวเดียวกางเกงขายาวพี่รู้สึกอยากตีสนุกมากเลยพี่ขอเสื้อสุดเยอะพี่อยากตีสนุกมากตอนนี้แบบแม่เหลาคิวรอเลยนะครับนึ่งนึ่งเลยนะเอาละฮะแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราแชมป์9สมัยฮะเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วซึ่งถ้าคว้าแชมป์ไว้ได้เงินทุนสูงสุดจากวงล้อเงินทุนจะเพิ่มเป็น 100,000 บาททันทีฮะเจอกับนักร้องจอมเก่าจากกาญจนบุรีอาร์ตผู้เปลี่ยนชีวิตด้วยบทเพลงครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกจากพี่ๆครับวันนี้แชมป์ของเราฮะตั้งรับการมาเยือนของอาร์ตจากกาญจนบุรีฮะผู้ที่ใช้เสียงเพลงนำทางชีวิตจนปัจจุบันนี้มีกิจการเป็นของตัวเองนะกับร้านส้มตำในจังหวัดนนทบุรีฮะดูซิว่าใครจะออกนำก่อนพี่ๆเสด็จมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่อาร์ตครับผมผู้ท้าดวลออกนำไปก่อนฮะคะแนนต่อไปจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของอาร์ตแล้วก็เขาคือแชมป์คนใหม่ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของอันแล้วก็เสมอกัน1ต่อ1ฮะดูคะแนนสุดท้ายจากพี่เป็กกี้จบตรงนี้ด้วยการมีแชมป์ใหม่หรือได้ลุ้นกันต่อไปครูสลาคุณดุษมอบคะแนนให้แกขอดูคะแนนจากพี่เป็กกี้ค่ะอาร์ตครับผมโอ้คุณสลาครับเป็นไงฮะแชมป์9สมัยของเราจริงๆมันมาไกลนะลูกอยากให้น้องอั๋นได้ดีใจกับตัวเองที่พาตัวเองมาตรงนี้และทำหน้าที่ได้ดีมากหนูจะอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนเลยและหนูเป็นคนพิเศษนอกจากพี่หมิงร้อยเสียงแล้วนี่ก็คือหนูเลยนะที่มายืนตรงนี้และทำแบบนี้ได้มันน่าชื่นใจมากทุกคนก็นอกจากลุ้นให้หนูชนะแล้วนี่ยังอยากลุ้นให้หนูได้รางวัลเยอะๆด้วยหนูเป็นขวัญใจของหลายๆคนเลยแม้ว่าวันนี้จะไปต่อไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะว่าหนูร้องเสียหายแต่เราเจอกับคนที่ร้องเก่งมากเพราะพี่อาร์ตนี่ก็คือระดับนักร้องมืออาชีพเลยก็อยากให้หนูได้ภูมิใจวันหนึ่งตรงนี้อาจจะเปิดรับแชมป์ที่คนคิดถึงได้หวนกลับมาเวทีนี้อีกก็ได้อยากให้อันไปพัฒนาตัวเองนะลูกนะทุกคนเอาใจช่วยครับขอบคุณค่ะสู้ๆอันแล้วนี่ฮะสาวน้อยคนนี้อันจากบึงกาฬฮะจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์9สมัยรับเงินทุนกลับบ้าน 95,000 บาทเดี๋ยวพี่ไปส่งนะเดี๋ยวพี่ไปส่งนะเชิญมาเลยทีนี้ล่ะไปไหนใครก็เรียกอันนวลเพชรชิงคุ้งเอาละฮะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์ใหม่ฮะแชมป์หนึ่งสมัยของเรากับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกัน
แต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์ใหม่ไปเท่าไหร่ดีตอนนี้แชมป์ใหม่เกิดขึ้นแล้วเป็นแชมป์ที่น่าหล่อซะด้วยดูซิว่าสมัยแรกจะสะสมไปเท่าไหร่เฮ้ย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 อย่าเพิ่งรีบตบมือดิมันยังไม่หยุดคุณตบมือทำไมคุณนึกว่าเขาให้หยุดสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทโอ้ยแม่นึกว่ามาเพลงแรกก็ 50,000 ซะแล้วตกใจเลยเออแม่เอาละแชมป์สมัยแรกสะสมไปก่อน 5,000 บาทจ้าแชมป์คนใหม่เกิดขึ้นแล้วหล่อซะด้วยไหมคุณติดตามส่งกำลังใจให้เขารวมทั้งนักสู้ทุกคนได้นะ6วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วนเพลงชิงโชคสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี